ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ English for ASEAN นะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมูลและก็คุณพันชิตราเมฆทิพย์ภาชัยครับรายการนี้นะครับก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่สำคัญและก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับภายในเวลา2ปีเท่านั้นเองนอกจากนี้รายการนี้ก็จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณผู้ชมด้วยครับค่ะในแต่ละครั้งที่เรามาพบเจอกับคุณผู้ชมนะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆและน่าสนใจเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนแต่ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษนะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอีกแล้วค่ะถูกต้องครับเก้าอี้นี้ไม่ใช่พร็อพนะครับคุณพันช์แต่เป็นแขกรับเชิญจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราซึ่งวันนี้จะเป็นประเทศอะไรครับคุณพันช์โอ้ดิฉันตื่นเต้นมากทุกครั้งที่เรามีแขกมาเยือนนะคะจะได้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆที่เกี่ยวกับมุมมองจากคนที่ไม่ใช่คนไทยนะคะมองว่าบ้านเราเป็นยังไงแล้วได้มาแบ่งปันว่าบ้านเขาเนี่ยแตกต่างจากบ้านเรายังไงด้วยใช่ครับแล้วก็มีแต่ข้อคิดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งวันนี้ไปรู้จักทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าครับคุณผู้ชมครับค่ะถ้างั้นก็ขอเรียนเชิญแขกรับเชิญเลยค่ะครับยินดีต้อนรับครับเชิญนั่งตรงนี้ก่อนเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญค่ะอย่างแรกนะครับต้องขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีพอทักแบบนี้แล้วดิฉันรู้ทันทีนะคะว่าต้องมาจากประเทศลาวใช่ไหมคะใช่เมนแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรบกวนแขกรับเชิญของเรานะคะกล่าวทักทายคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะแนะนำตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะครับเป็นภาษาลาวได้เลยครับเจ้าข้าพเจ้าสื่อนางลำเงินสุริยาวงเจ้าตอนนี้มากำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่จุฬาลงกรณ์เจ้ามหาวิทยาลัยค่ะแล้วตอนนี้อยู่เมืองไทยเป็นนักศึกษาปริญญาโทถ้าเกิดว่าอยู่ที่ลาวล่ะคะอยู่ประเทศลาวเป็นอาจารย์สอนอยู่คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวจ้ะใช่งั้นก็เรียกอาจารย์ได้ใช่ไหมครับและชื่อเล่นอาจารย์นี้ชื่ออะไรล่ะครับชื่อเงินจ้ะชื่อเงินใช่ไหมครับและชื่อเต็มล่ะครับลำเงินนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์ลำเงินละกันนะคะชื่อเล่นกับชื่อจริงก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ก็เรียกอาจารย์ลำเงินคล้ายๆชื่อไทยลาวอย่างนี้นะคะอยากจะถามอาจารย์ลำเงินว่าอยู่ที่ประเทศลาวอะค่ะเจ้าค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวิถีชีวิตของคนที่นู่นเนี่ยแตกต่างกับหมายถึงว่าปกติแล้วเขาทำอะไรกันคะสมมติว่าวันหยุดพักผ่อนอย่างนี้ส่วนตามแล้วแต่วิถีชีวิตค่ะคือแบบอยู่ในเมืองเพิ่นก็จะพาลูกพาเต้าไปพักผ่อนวิธีพักผ่อนของคนลาวนี่เขาทำอะไรกันคะอาจารย์ส่วนหลายก็จะมากไปน้ำตกกันไปน้ำตกตรงข้ามกับประเทศไทยประเทศไทยจะไปดูหนังไปเดินห้างนะครับคนลาวไปน้ำตกใช่ไหมครับค่ะไปกินน้ำตกที่น้ำตกที่นู่นมีน้ำตกไหมคะอาจารย์น้ำตกเป็นอาหารอีสานที่ลาวมีน้ำตกไหมคะเขามีค่ะเรียกน้ำตกเหมือนกันหรือเปล่าคะบ่คือค่ะค่ะไม่เหมือนกันแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคะอ๋ออย่างนี้เราก็ชวนเพื่อนไปน้ำตกไปกินน้ำตกที่น้ำตกที่ลาวไปแล้วน้ำตกเยอะไปแล้วไม่เหมือนกันใช่ผมว่าน้ำตกเยอะไปแล้วแสดงว่าคนลาวเนี่ยชอบชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมากกว่าแสงสีใช่ไหมคะเจ้าส่วนหลายเพิ่นกับจะเป็นจังสันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะครับแล้วอยากถามอาจารย์เกี่ยวกับตัวอาจารย์เองอาจารย์เกิดที่จังหวัดอะไรของประเทศลาวล่ะครับแล้วเป็นส่วนไหนของประเทศลาวด้วยครับ
ประเทศเล่าเจ้าห้องจังหวัดก็คือแขวงจะเกิดอยู่จังหวัดเรียกว่าแขวงเจ้าเป็นคนแขวงสอนนาเขตจะเป็นภาคกลางของประเทศเราและที่เมืองเกิดของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งเรื่องการพัฒนาก็ยังตอนนี้กำลังเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วและก็ยังจะมีธรรมชาติหลายค่ะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติคือต้นไม้ยังเยอะอยู่ตึกรามบ้านช่องก็ยังไม่ค่อยสร้างอย่างนี้ค่ะทีนี้เนี่ยพันได้ยินมาว่าที่ลาวเนี่ยเขาจะแบ่งภูมิประเทศเป็น3ส่วนคือลาวตอนเหนือลาวตอนกลางลาวตอนใต้เขาพูดภาษาเดียวกันทางประเทศไหมคะจะว่าภาษาคือกันแต่ว่าสำเนียงจะต่างกันอ๋ออาจารย์พูดได้ไหมคะลองแบบเนื้อกลางใต้พูดประมาณไหน1คำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังทางเหนือนี่ก็จะออกเนยๆก็คือสบายดีอ๋อแต่ว่าคุณทศไปทางเหนือมาแน่เลยเจ้าทางเหนือนี่ทางเมืองจันทร์นะคะจะเป็นเขตหลวงพระบางขึ้นไปอ๋อนั่นไงหลวงพระบางก็จะพูดสบายดีจะเนยหน่อยอย่างงี้แต่ถ้าเวียงก็จะเนยอยู่แต่ว่าบ่เท่ากับหลวงพระบางแต่ถ้าจะลงมายังแขวงซอนเขตนี้สบายดีก็จะไม่เหนื่อยจะเหมือนก็จะไทยมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเนื้อสบายดีคือยังจำภาษาหนีสบายดีคือยังจะเสียงจะแตกต่างกันจำภาษานี่คือทางใต้นะคะเจ้าทางใต้และพูดถึงประเทศลาวอยู่นะครับส่วนใหญ่คนลาวประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักเหรอครับอาจารย์ครับส่วนหลายก็จะเป็นเกษตรกรเห็ดนาเจ้าเป็นชาวนาทำไร่ทำนาเจ้าเป็นแล้วค่ะแล้วนอกเหนือจากฤดูการทำนาแล้วคะเขาปลูกพืชอื่นไหมคะปลูกค่ะก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนไปก็คือจะปลูกคืออย่างทั้งใต้ทั้งคือแถวสวรรค์ลงมาเลยจะปลูกยางยางพาราหรอคะปลูกยาสูบอะค่ะยาสูบทางเหนือก็จะเป็นยางพาราแบบนี้แต่ว่าทั้งใต้ลงมาก็จะปลูกกาแฟครับพูดถึงเรื่องของประเทศลาวนะฮะเราได้ยินแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเยอะแล้วก็ประกอบอาชีพทำได้ทำไร่ทำนาแล้วก็การเกษตรเยอะเนี่ยวิถีชีวิตของคนลาวเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างเช่นตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างตอนเย็นทำอะไรบ้างฮะวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงครับแต่วิถีชีวิตก็จะแตกต่างกันอย่างคนในเมืองนี่ตื่นเช้ามากอะจะออกกำลังกายหน่อยนึงทานอาหารแล้วจะไปทำงานไปเห็นเวียงถ้าคนในเมืองนี่ครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรที่ไม่ใช่ทำไร่ทำนาครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานรัฐหรือเห็นงานคือตำเป็นครูอาจารย์ไปอ๋อเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชการเป็นราชการก็เหมือนที่อาจารย์ลำเงินเป็นอยู่นะครับเป็นครูใช่ไหมครับที่ประเทศลาวนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของชุดที่อาจารย์ใส่มาวันนี้ดีกว่านะคะใช่ครับอันนี้ฉันแอบดูมาตั้งแต่อาจารย์เดินเข้ามาแล้วใช่ใช่คุณพันสนใจมากอยากจะได้เป็นเจ้าของสักหนึ่งชุดต้องเกิดมาเป็นคนลาวครับคุณพันครับฝากซื้อได้ไหมอาจารย์ได้ได้อาจารย์เดินถอดให้เลยนะคะหลังรายการชุดที่เป็นชุดประจำนี่คือชุดประจำชาติหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดสากลของที่นู่นคะถ้าเป็นชุดประจำชาติก็จะแมนค่ะแต่ว่าถ้าประจำชาติแท้ๆจะมีผ้าเบียงหรือผ้าสบายแต่ตัวนี้มันคนเล่าส่วนหลายเขาจะเพิ่นจะมักนุ่งผ้าสินค่ะแล้วก็เสื้อแพทย์ไหมแบบนี้แบบจะนุ่งแบบนี้จะใส่ไปทำงานเฮ็ดเวียกเจ้าถ้าว่าจะมีมวยผมหรือว่าจะมีผ้าสบายเบียงแพ้ส่วนใหญ่ก็จะออกงานตอนหับต่างๆคืองานประชุมตอนหับแขกระดับประเทศเจ้าหรืองานพิธีต่างๆที่สำคัญใส่ในโอกาสที่สำคัญเจ้าแล้วก็จะรวบผมขึ้นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์เจ้าแม่แล้วอ๋ออันนี้คือทรงที่เขาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะอาจารย์ทำทรงนี้มานี่ถือว่าเราเป็นเกียรติกับรายการเรามากเลยนะคะใช่ครับใช่ครับซึ่งอาจารย์ครับทรงเนี้ยจะทำกันทุกคนหรือเปล่าครับในทุกภาคของประเทศลาวไหมเจ้าจะทำเป็นเอกลักษณ์ก็คือเราลุมเพราะว่าคนลาวจะแบ่งเป็น3ชนชาติสามเผ่าก็คือเราลุมเราสูงเราเทิงแต่ส่วนหลายคนอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยเจ้าแต่ว่าเรื่องถ้าแบบถ้าเป็นแล้วแต่เผ่าผู้ไทยก็จะเบี่ยงน้อยนึงอ๋อหมายถึงว่าอาจจะไม่อยู่ตรงกลางแบบนี้จะเบี่ยงไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วอาจจะทำให้คอเอียงนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสวยมากครับอาจารย์ขอบใจหลายๆครับครับอาจารย์ไม่มีปัญหาแล้วพอพูดถึงชุดประจำชาติเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่ที่ประเทศไทยครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ศึกษาปริญญาโทอยู่ที่คณะซาวอิต
Southeast Asia Southeast Asia Study Program ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนที่เมื่อสักครู่คุณพันช์บอกว่าศึกษาปริญญาโทอยู่แต่ตอนนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Southeast Asia Study นะครับก็คือเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับใช่แม่นแล้วจ้ะเป็นมีเรื่องราวอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะไหมครับหลายค่ะหลายมาเกี่ยวหลายเพราะว่าเฮียนเกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงโอ้เน้นเกี่ยวศึกษาเกี่ยวอาเซียนโดยตรงแปลว่าอาจารย์ก็สามารถมาเป็นผู้ดำเนินรายการกับพวกเราได้เลยนะครับมีความรู้ใช่ใช่ครับทีนี้เนี่ยได้ข่าวมาค่ะอาจารย์ว่าคนลาวเนี่ยเขาชอบเต้นจริงไหมคะแม่นแล้วจ้ะนี่อาจารย์ว่าชอบเต้นแน่เลยนะเขินแบบนี้นะคะเป็นเต้นแบบไหนครับอาจารย์นั่นน่ะสิเป็นแบบเหมือนโบราณที่ลาวชาวลาวเต้นกันหรือว่าเป็นฮิปฮอปสมัยใหม่ผมไม่รู้หรือว่าแบบคือเขาจะแบบมีเพลงปุ๊บแล้วเขาเต้นกันเลยไหมเป็นปกติไหมคะไอ้เช่นคุณพันธ์ฟองเต้นสิครับแบบรุ่นใหม่อ่ะโยโยไม่ใช่อย่างนี้นะคะคุณที่ว่าชอบมากเต้นก็คือมักเต้นคนลาวจะมักมีเอกลักษณ์เต้นก็คือเต้นรีโบล็อกและบาสลบนอกจากนั้นยังมีเต้นสาวเสียงขวางที่ว่าเราทุกมือเนี่ยจะมีพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่องการเต้นแต่ว่าท่าเต้นเหรอคะเจ้าไม่แหละท่าเต้นแต่ว่าเอกลักษณ์ที่เต้นก็คือที่ว่าคนเรามักเต้นก็คือบาสลบกับรีโบล็อกบาสลบเจ้าท่าเต้นไปแล้วท่าบาสลบขึ้นมาแล้วจะต่อด้วยรีโบล็อกแล้วก็สาวเสียงขวางจะต่อไปเจ้าบาสลบนี่คือเหนื่อยมากจนสลบเลยป่ะคะคือแบบว่าจัดเต็มอะไรอย่างนี้เขานิยมเต้นในโอกาสไหนคะอาจารย์ส่วนหลายจะเต้นกันในงานดองงานสังสรรค์หรือว่างานนั้นตอนรับห้องแขกระดับชาติหรือว่าจะเป็นงานต่างๆที่สำคัญค่ะก็นิยมเต้นคือเต้นในงานแต่งงานมงคลงานต้อนรับต่างๆอย่างนี้ใช่ที่เราเคยดูถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เคยดูเรื่องสบายดีหลวงพระบางนะคะตอนที่ภาค2มั้งคะที่นางเอกพระเอกไปงานแต่งเพื่อนแล้วเขาก็จะมีการตั้งแถวแล้วก็เต้นท่าเหมือนกันอย่างนั้นเลยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะเจ้าไม่แล้วใช่เลยนะครับแบบนั้นถ้าเรารู้ว่าอาจารย์เนี่ยชอบเต้นนะเดี๋ยวจะให้เตรียมแผ่นมาด้วยนะคะจะได้เห็นอาจารย์เต้นวันนี้นะคะจะได้ครับแต่วันนี้อาจารย์อธิบายก็พอเห็นภาพแล้วนะครับแล้วต้องถามอาจารย์ถึงเรื่องเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ก็เคยสอนที่ประเทศลาวและตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ประเทศไทยถามซิว่าการศึกษาลาวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเขาเน้นให้เด็กลาวเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษเยอะไหมครับเจ้าไม่แล้วนอนหลังจากปากลาวที่ปลดปล่อยประเทศชาติมาได้37ปีก็ถือว่าลาวทุกมื้อนี้ก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเจ้าเรื่องการศึกษาแล้วก็จะเน้นเรื่องภาษาอังกฤษให้หลายๆเพราะว่าพวกเขากำลังจะเตรียมเข้าสู่สมาคมอาเซียนภายในอีก2ปีก็ต้องใช่ซึ่งประเทศลาวก็ทราบดีว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่อาเซียนนะภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่สำคัญซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เด็กลาวแล้วก็หลายคนที่ประเทศลาวกำลังเตรียมพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนรวมถึงอาจารย์เองด้วยครับใช่ค่ะ อาจารย์ดูทีวีบ่อยไหมคะ อยู่ที่นู่นเจ้าเบิ่งตลอดดูตลอดเลยนะคะดูตลอดแสดงว่าดาราที่เมืองไทยเนี่ยจะต้องไปโด่งดังที่ลาวด้วยถูกต้องไหมคะเจ้าไม่แล้วนักร้องดาราหมดเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ส่วนใหญ่ทีวีที่ประเทศลาวเนี่ยรับช่องทั่วไปของประเทศไทยใช่ไหมครับเจ้าได้เบิร์ดทุกซองเลยซึ่งแปลว่าพวกเราก็อาจจะได้ไปออกในประเทศลาวด้วยใช่ไหมครับคุณพันธ์ดังไปถึงประเทศลาวเลยนะแสดงว่าอาจารย์อยู่ที่นี่ก็คือคงจะรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหมคะมาอยู่ประเทศไทยก็รู้สึกแบบคือกับอยู่ประเทศลาวเพราะว่าที่มีมูหรือเพื่อนที่คนไทยก็เป็นคนที่มีน้ำใจและกันดีค่ะอยู่น้ำกันรู้สึกว่าข้าเจ้าโบเมนคนไทยคือแล้วก็แบบมีความแบบมิตรไมตรีคือว่าเฮ้ยคือเฮานี่เป็นคนเดียวกันต่างแต่ว่าแยกประเทศซื่อๆอ๋อดีมากเลยนะคะครับซึ่งอาจารย์มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยนอกจากเจอคนไทยที่มีน้ำใจแล้วเนี่ยอาจารย์ประทับใจอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างครับหลังจากมาอยู่ปีนึงแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีวิทยากรที่มาอยู่สักพักนึงแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์เพิ่งมาอยู่ปีนึงก็ไม่นานมากแต่ประทับใจอะไรมากที่สุดครับประทับใจในความเป็นมิตรไมตรีของคนไทยคือยังอันนี้เห็นจากคือครูอาจารย์หรือว่ามู่เพื่อนที่อยู่อ้อมขางแบบจะให้ความซอยเหลือแล้วนี่สิ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจและอีกอย่างนึงมักในการอันนี้ว่าอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองแบบนางแท็กซี่เนาะนางแท็กซี่ไปเลยในเมืองไทยในเมืองไทยแต่ว่าเวลาแบบรถคันอื่นที่เปิดสัญญาณเลี้ยวขอให้เขาไปแบบเห็นว่านี่น้ำใจแบบเป็นสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่เห็นก็ให้เขาไป
เจ้าแม่นแล้วใช่ครับซึ่งที่ประเทศไทยจะไม่ค่อยเน้นบีบแตรกันเท่าไหร่นะแม่นแล้วเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าเปิดสัญญาณเลี้ยวให้ขอไปก่อนแต่สิ่งที่เห็นเลยเพิ่นให้เขาไปก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ประทับใจครั้งนี้ที่มาประเทศไทยคันที่ให้หมายถึงว่าคันที่ให้ไปคือแท็กซี่ของเราปะคะค่ะเจ้าไปแล้วคือแท็กซี่เรานั่งอยู่ให้รถคันอื่นไปก่อนใช่เราก็เห็นตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะครับว่าคนไทยมีน้ำใจค่ะก่อนที่อาจารย์ลำเงินจะจากเราไปนะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมเราอยู่ณขณะนี้นะคะทั้งคุณผู้ชมที่เป็นคุณผู้ชมชาวไทยและคุณผู้ชมชาวลาวนะคะเชิญค่ะก่อนจะจากไปเนาะก็ขอขอบใจทั้งท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวที่ว่ากำลังรับฟังและรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนาะกับรู้สึกว่ามาศึกษาอยู่ประเทศไทยค่ะรู้สึกมีความภูมิใจหลายเพราะว่าเพื่อนที่ทุกคนที่รู้จักรู้สึกว่าเพิ่นเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็ฮักแพงดีแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างเนาะแล้วก็ขออวยพรให้พี่น้องชาวลาวและชาวไทยจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ให้ฮักกันหลายๆเนาะบ่ว่าจะเป็นคนไทยก็ขอฮักกันหลายๆแล้วก็ให้คนลาวก็ฮักกันหลายๆแล้วขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวคงอยู่ตลอดไปเนาะเพราะว่าเฮาก็คือบ้านพี่เมืองน้องมาพี่กินปลาไปฟุ่นกินเขาเลยเนาะเจ้าขอขอบใจหลายๆค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเจ้าเป็นภาษาลาวแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับเจ้าขอบใจภาษาไทยครับวันนี้อาจารย์ก็ให้ความคิดที่ดีจริงๆเลยนะครับคุณพันธ์ครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์ลำเงินนะคะซึ่งเป็นเพื่อนอาเซียนของเราจากประเทศลาวกันไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเรายิ่งเริ่มรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนนั้นกำลังใกล้เข้ามาหาเราทุกทีฉะนั้นเนี่ยเราไปเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษกันเถอะค่ะกับน้องออยในช่วง Zoom English ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพบกับออยและช่วง Zoom English อีกครั้งค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการโทรศัพท์นะคะไปหาลูกค้าชาวต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนกันค่ะคุณผู้ชมคะเวลาที่โทรไปนะคะสิ่งแรกนะคะที่เราต้องบอกกับผู้รับสายเนี่ยก็คือว่าเราจะขอคุยกับใครนะคะโดยภาษาอังกฤษนะคะก็จะพูดว่า May I speak to Mr. Jacob please May I speakto Mr. Jacob please นะคะซึ่งที่ออยเพิ่งพูดไปเนี่ยนะคะแปลว่าขอเรียนสายนะคะกับคุณจาคอบหน่อยค่ะนะคะในประโยคที่พูดนะคะก็จะเป็น may I นะคะการใช้ประโยคว่า may I เนี่ยนะคะหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยจะขอทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่น may I call you may I call you นะคะหมายถึงว่าฉันขอโทรไปหาคุณหน่อยนะคะนะคะหรือว่า may I visit you may I visit you แปลว่าขอฉันเข้าไปเยี่ยมนิดนึงนะคะนะคะด้วยคำว่า visit หมายถึงเยี่ยมค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราโทรศัพท์ไปหาใครเนี่ยเราก็จะใช้ประโยคว่า may I speak to นะคะเราตามด้วยชื่อของคนที่เราต้องการเรียนสายด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าออยต้องการเรียนสายกับคุณเคนนี่นะคะเคนนี่ออยก็จะพูดว่า may I speak to Mr. Kenny please may I speak to Mr. Kenny please ซึ่งหมายถึงว่าขอฉันพูดโทรศัพท์นะคะกับคุณเคนนี่ได้ไหมคะนะคะเมื่อผู้ที่รับสายนะคะทราบแล้วนะคะเราต้องการจะพูดกับใครสมมติว่าบุคคลนั้นสมมติว่าคุณเคนนี่เนี่ยไม่อยู่ที่บริษัทนะคะออกไปประชุมข้างนอกหรือว่าไปทำธุระอีกฝ่ายหนึ่งก็จะพูดว่า sorry he's not in นะคะซึ่งหมายถึงว่าขอโทษด้วยค่ะเขาไม่อยู่ที่ออฟฟิศนั่นเองนะคะโดยคำว่า sorry หมายถึงขอโทษนะคะและ not in เนี่ยนะคะใช้ด้วยกันนะคะแปลว่าไม่อยู่เอาละค่ะเมื่อเขาไม่อยู่เนี่ยก็อย่าเพิ่งเครียดเลยนะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะฝากข้อความไว้ได้ค่ะนะคะการฝากข้อความเนี่ยก็ขอเขานิดนึงนะคะถามเขาว่าขอฝากข้อความได้ไหมคะนะคะภาษาอังกฤษค่ะ Can I leave a message
นะคะโดยคำว่า leave หมายถึงทิ้งนะคะหรือว่าฝากทิ้งนะคะและ message นะคะก็หมายถึงข้อความนะคะรวมกันนะคะ Can I leave a message แปลว่าฉันขอฝากข้อความไว้หน่อยได้ไหมคะนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมมติคุณผู้ชมบางท่านนะคะบอกว่าไม่อยากจะฝากข้อความเพราะว่าไม่อยากให้ทำให้ความลับรั่วไหลนะคะก็อาจจะบอกแค่ว่างั้นช่วยโทรกลับนิดนึงแล้วกันนะคะฝากบอกให้คุณเขาเนี่ยโทรกลับนิดนึงนะคะภาษาอังกฤษนะคะ Can you tell him to call me back please ตอนแรกออยลืมบอกนิดนึงให้พูด please ทุกครั้งนะคะที่เวลาเราขอให้ใครทำอะไรให้เรานะคะในประโยคนี้นะคะก็จะเป็นคำว่า tell นะคะแปลว่าบอกนะคะแล้วก็ call back นะคะก็หมายถึงโทรกลับนะคะก็จะเป็น Can you tell him to call me back please ซึ่งหมายถึงคุณช่วยกรุณาบอกเขาให้โทรกลับหาดิฉันหน่อยได้ไหมคะนะคะโดยคำว่า please เนี่ยนะคะตอนสุดท้ายเนี่ยใส่ลงไปก็เพื่อให้ความพูดของเราเนี่ยดูสุภาพแล้วก็ไม่เป็นเหมือนการไปสั่งให้เขาทำนะคะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะฝากข้อความเพียงแค่เขารู้นะคะว่าเราโทรมานะคะก็พูดว่า please tell him that I called ซึ่งหมายถึงว่ากรุณาช่วยบอกเขาด้วยนะคะว่าออยโทรมาอีกครั้งนะคะ please tell him that I called นะคะออยใช้ him มาตลอดเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่ออยโทรไปเป็นผู้ชายถ้าสมมติว่าคนที่ต้องการโทรเป็นผู้หญิงก็ให้ใช้ her นะคะก็จะเป็น please tell her that I called ต่อไปนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะฝากบอกเขาค่ะว่าให้โทรกลับมาหาที่เบอร์นี้นะคะก็พูดอย่างนี้นะคะ please tell him to call me back at แล้วตามด้วยเบอร์นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ please tell him to call me back at 089-792-3600 thank you ยาวนิดนึงนะคะอีกทีนะคะ please tell him to call me back at 089-792-3600 แปลนะคะหมายความว่ากรุณาให้เขาโทรกลับมานะคะที่หมายเลข0897923600หน่อยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมขอบคุณด้วยนะคะจะทำให้คำที่พูดของเราเนี่ยไม่ดูเป็นการสั่งเขาจนเกินไปแล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อยนะคะสมที่เป็นคนไทยค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่เราเนี่ยนะคะจดจำประโยคเหล่านี้ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนำไปใช้ให้ถูกต้องเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยโทรศัพท์นะคะไปหาเพื่อนชาวต่างชาติก็จะมั่นใจได้ครั้งได้ครึ่งนึงแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ออยนะคะแล้วก็ Zoom English ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องออยมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษดีๆจากน้องออยแล้วก็ได้ความรู้ดีๆจากแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับคุณพันช์ถือว่าตอนนี้เนี่ยสนุกจริงๆเลยครับค่ะเราได้รับฟีดแบคจากคุณผู้ชมมานะคะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการของเราบอกว่าทุกครั้งที่เราเชิญแขกรับเชิญที่เป็นเพื่อนอาเซียนมาเนี่ยจะชอบดูมากๆนะคะเพราะว่านอกเหนือจากจะได้ความสนุกสนานจากการสนทนาแล้วนะคะยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องราวในประเทศที่เขาอยู่โดยที่เป็นข้อมูลที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยใช่ครับแล้วเราก็ได้เห็นมุมมองจากเพื่อนชาวอาเซียนหลายๆท่านนะครับว่าเขามองประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างและมุมมองของเขาเนี่ยมีแต่เชิงบวกทั้งนั้นเลยว่าประเทศไทยมีดีอะไรบ้างครับคุณพันธ์ครับและพวกเราก็สนุกไปด้วยนะครับแต่ละครั้งที่มีแขกรับเชิญมาร่วมรายการกับเราครับค่ะทุกครั้งที่เรามีแขกรับเชิญนะคะนั่นหมายความว่าประชาคมอาเซียนนั้นยิ่งใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีแล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ชมรายการ English for ASEAN ถ้าเกิดว่ามีปากกากระดาษนะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ที่เราสองคนนำเสนอเองก็ดีหรือว่าจะเป็นช่วง Zoom English ของน้องออยก็ดีนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นนำมาจดกันลืมไว้ค่ะเพราะว่าจะได้นำมาใช้อย่างทันท่วงทีนะคะครับและสำหรับช่วงตอนนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ